วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับก่อนหน้านี้ถ้าคุณผู้ชมจำกันได้เนี่ยนะครับทางด้านพริษชีวรักษ์หรือว่าเพนกวินเนี่ยนะครับหลังจากที่ศาลเบิกตัวไปเพื่อสืบพยานกรณีที่เพนกวินนั้นถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เนี่ยนะครับและปรากฏว่าในวันดังกล่าวเพนกวินได้มีการขอแถลงต่อหน้าศาลว่าไม่ยอมรับกระบวนการยุติธรรมเนื่องจากว่าตัวเองนั้นไม่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวเพื่อที่จะไปหาพยานหลักฐานในการต่อสู้คดีคือพูดง่ายๆไม่สามารถที่จะต่อสู้คดีได้อย่างเต็มที่ในมุมของเพนกวินปรากฏว่าหลังจากนั้นเพนกวินก็แถลงต่อหน้าศาลเนี่ยนะครับในการยกเลิกทนายนะครับยกเลิกทนายในการที่จะช่วยดูแลเรื่องของคดีให้กับตัวเองก็คือถอนทนายนั่นแหละนะครับเรื่องนี้ก็เลยเป็นคำถามขึ้นมาว่าทำไมเพนกวินถึงต้องถอนทนายทางด้านคุณชุบชัยฤทธิชัยเป็นทนายความนะครับก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กเรื่องนี้เอาไว้น่าสนใจนะครับคุณชุบบอกว่าติดตามความเคลื่อนไหวในคดีที่มีการฟ้องร้องเพนกวินของศาลมีข้อที่ฟังแล้วทำให้เกิดความรู้สึกอะไรบางอย่างในฐานะที่เป็นนักกฎหมายจากกรณีดังกล่าวทำให้เกิดเป็นข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับการต่อสู้คดีของจำเลยในศาลในเบื้องต้นเป็นที่เข้าใจและยอมรับกันได้คือศาลต้องดำเนินกระบวนการพิจารณาไปตามตัวบทกฎหมายไม่มีอำนาจหรือสิทธิ์ในการที่จะทำอะไรนอกกฎหมายของกฎหมายได้นอกกรอบของกฎหมายได้กระบวนพิจารณาในชั้นศาลในชั้นนี้ได้แก่การตรวจสอบพยานหลักฐานและการกำหนดการสืบพยานโจทก์จำเลยฝ่ายโจทก์และฝ่ายจำเลยต่างจะทำการตรวจสอบเอกสารหลักฐานของอีกฝ่ายว่าข้อเท็จจริงที่ปรากฏในเอกสารนั้นจะรับกันได้หรือไม่ได้ถ้ารับข้อเท็จจริงบางอย่างได้ก็ทำให้การสืบพยานที่จะทำต่อไปเร็วขึ้นถ้ารับไม่ได้เพราะเป็นข้อต่อสู้ก็แถลงไม่รับโดยทั่วไปถ้าจำเลยคิดว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่ได้ทำความผิดตามฟ้องจำเลยหรือทนายจำเลยจะแถลงไม่รับข้อเท็จจริงตามเอกสารที่มีการนำเสนอต่อศาลทุกฉบับทุกรายการย่อมกระทำได้ถือว่าเป็นเรื่องปกติในการชอบด้วยกระบวนการและชอบด้วยสิทธิ์ส่วนที่จำเลยคดีนี้แถลงต่อศาลว่าไม่ยอมรับกระบวนการกฎหมายและขอถอนทนายความคุณชุบบอกว่าไม่เข้าใจเหตุผลและเห็นว่าการแถลงเช่นนั้นไม่น่าจะเกิดประโยชน์และไม่เป็นเหตุให้กระบวนการพิจารณาของศาลเสียไปหรือไร้ผลแต่กลับจะเป็นการทำให้จำเลยเสียสิทธิ์หรือเสียเปรียบในการต่อสู้คดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ส่งผลให้คำชี้ขาดตัดสินของศาลในท้ายที่สุดเสียไปด้วยข้ออ้างว่าไม่ได้รับการประกันตัวทำให้ไม่สามารถต่อสู้คดีได้อย่างเต็มที่จึงไม่ยอมรับกระบวนการก็ต้องบอกว่าการได้ประกันตัวหรือไม่ได้ประกันตัวไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการต่อสู้คดีเต็มที่หรือไม่เต็มที่แต่อย่างใดจำเลยยังคงมีสิทธิ์ต่อสู้คดีได้อย่างเต็มที่เสมอไม่ว่าจะได้ประกันตัวหรือไม่และน่าสังเกตว่าโดยหลักการในทางคดีอาญานั้นโจทก็มีภาระการพิสูจน์ความผิดแปลอีกทีโจทมีหน้าที่ต้องนำพยานเข้าเบิกความเพื่อพิสูจน์ความผิดให้ศาลเชื่อว่าพยานหลักฐานของโจทมีน้ำหนักน่าเชื่อถือมีข้อเท็จจริงตามที่ฟ้องซึ่งศาลจะพิเคราะห์น้ำหนักทางคดีตามพยานหลักฐานต่อไปถ้าพิสูจน์ไม่ได้ว่าจำเลยทำผิดศาลก็จะต้องพิพากษายกฟ้องไม่ว่าจำเลยจะสืบพยานหรือไม่หรือแม้แต่กรณีหากข้อเท็จจริงฟังได้ว่าเป็นกรณีสงสัยว่าจำเลยจะได้ทำผิดตามฟ้องหรือไม่ศาลก็จะพิพากษายกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลยโดยการพิพากษายกฟ้องเช่นเดียวกันคุณชุบยังได้เขียนFacebook ต่อเนี่ยนะครับว่าจึงสงสัยว่าการแถลงของจำเลยครั้งนี้เจตนาที่ซ่อนเร้นนั้นคืออะไรคุณชุบก็เลยแยกออกมาเป็นข้อๆนะครับว่า1คือส่วนหนึ่งของชั้นเชิงการต่อสู้คดี2รู้ตัวดีอยู่แล้วว่าตนเองกระทำผิดตามฟ้องอยู่แล้วถึงจะสู้คดีอย่างไรก็คงจะไม่มีทางชนะคดีได้
จึงต้องการทำอะไรบางอย่างให้ดูเหมือนว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมตามกระบวนการ 3. เนี่ยต้องการให้โลกมองว่าการไม่ได้รับการประกันตัวคือสาเหตุสำคัญที่ทำให้ไม่ได้รับความเป็นธรรม 4. ต้องการให้โลกมองว่าการไม่ได้รับการประกันตัวเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักการแห่งสิทธิมนุษยชนคุณชุบบอกว่าเดาไม่ถูกจริงๆว่าอะไรคือเจตนาที่แท้จริงแต่ทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นคุณชุบบอกว่ามิได้มีเจตนาจะชี้นำใดๆทั้งสิ้นเพียงแต่คิดว่าอยากให้คนที่กำลังต่อสู้คดีได้นำไปพิจารณาวิเคราะห์เปรียบเทียบถึงผลดีผลเสียของชั้นเชิงการต่อสู้คดีเพื่อประโยชน์ของตนการต่อสู้คดีไม่ว่าในเรื่องใดๆย่อมต้องกระทำตามกระบวนการที่กฎหมายกำหนดไม่ใช่สามารถใช้วิธีการนอกกรอบของกระบวนการทางกฎหมายได้นี่คือหลักสากลคุณชุบบอกว่าที่เขียนเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะอยากเห็นจำเลยต่อสู้คดีตามหลักการของกฎหมายอย่างสุจริตตรงไปตรงมาคิดอยู่เสมอว่าฟ้องโจทย์นั้นบางทีเมื่อสืบพยานสืบไปสืบมาโจทย์ก็พิสูจน์ถึงเจตนาของการกระทำความผิดของจำเลยไม่ได้โดยที่จำเลยไม่ต้องพิสูจน์อะไรเลยก็เคยมีเกิดขึ้นให้เห็นอยู่บ่อยๆทั้งนี้คุณชุบบอกว่าที่เขียนขึ้นมาด้วยความเคารพและด้วยความปรารถนาดีกับคนที่กำลังตกเป็นจำเลยไม่ว่าในคดีใดๆก็ตามแม้ว่าผู้เป็นจำเลยนั้นไม่ใช่คนที่อยู่ในสายตาของผมเลยแม้แต่น้อยอย่างนายเพนกวินก็ต่างแล้วก็ลงครับท่านด้วยนะฮะแล้วก็ลงชื่อชุบโคราชนะครับนี่เป็นสิ่งที่ทางด้านคุณชุบเนี่ยนะครับซึ่งเป็นทนายความเป็นนักกฎหมายเขียนเอาไว้น่าสนใจนะครับดังนั้นเนี่ยนะฮะก่อนหน้านี้หลายคนนะครับก็สงสัยว่าเหตุใดทำไมเพนกวินถึงต้องถอนทนายในการต่อสู้ดังกล่าวนะครับในขณะที่หลายคนก็ออกมาเรียกร้องให้เพนกวินนั้นเนี่ยครับเลิกอดอาหารหยุดอดข้าวประท้วงกระบวนการยุติธรรมให้เหตุผลเนี่ยครับว่าอยากให้เพนกวินนั้นรักษาชีวิตเพื่อต่อสู้ตามอุดมการณ์ในอนาคตนะครับแต่ก็นี่แหละเป็นความตั้งใจแน่วแน่ของเพนกวินที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะว่ามันไม่ได้รับความยุติธรรมหรือไม่ก็เลยอดข้าวประท้วงก็ยังไม่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวแล้วก็นี่ถึงขั้นในเรื่องของการถอนทนายซึ่งถ้าเป็นไปตามสิ่งที่คุณชุบนั้นเนี่ยชี้ให้เห็นว่ากระบวนการของพวกเขาคือยุทธศาสตร์หรือมีวาระซ่อนเร้นข้ออ้างไม่ได้ประกันก็ทำให้ไม่สามารถหาพยานหลักฐานมาต่อสู้คดีได้อย่างเต็มที่แต่ทางด้านคุณชุบก็บอกแล้วไม่จริงนะฮะคดีอาญาเป็นเรื่องที่โจทก์จะต้องหาพยานหลักฐานมาทำให้ศาลเชื่อว่าจำเลยนั้นผิดจริงเสียด้วยซ้ำและการอดอาหารประท้วงความอยุติธรรมก็ยิ่งไปกันใหญ่เพราะไม่มีในหลักสากลว่าทำได้และยิ่งต้องการฟ้องโลกก็ยิ่งน่าอายเพราะไม่มีโลกใบไหนเขากดดันศาลเพื่อให้ได้รับการประกันตัวด้วยการอดอาหารนะฮะดังนั้นเนี่ยกระบวนการสิ่งที่เกิดขึ้นนี้เนี่ยนะฮะมันน่าจะชัดยิ่งกว่าชัดว่ากระบวนการที่กำลังเกิดขึ้นมีเจตนาบางสิ่งบางอย่างในการที่จะฟ้องโลกหรือไม่ให้คนทั่วทั้งโลกประนามศาลไทยและประนามในสิ่งที่พวกเขาพยายามจะโยงไปถึงเพราะคดีที่ต้องโทษอยู่ณขณะนี้ต้องตกเป็นจำเลยในขณะนี้คือความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ดังนั้นเรื่องนี้มีเจตนาแฝงหรือไม่น่าสนใจครับ